ด่วนแจ้งประชาชนที่มีบัตรทอง30บาทประจำวันที่2เมษายน2566ถ้าไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเริ่มแล้ววันที่หเมษายนที่ผ่านมา แอปซาลูเบอร์เอ็ดีสิทธิบัตรทองพบแพทย์ออนไลน์รักษา42โรคเพิ่มทางเลือกต่อจากแอปคลินิกและโทท่องเล่เทเลเมดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชเพิ่มแอปพลิเคชันซาลูเบอร์เอ็ดีบริการรักษาผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง42กลุ่มโรคผ่านระบบแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนเริ่มวันที่1เมษายน2566เป็นต้นไป นำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนนับเป็นแอปพลิเคชันทางเลือกลำดับที่3ต่อจากแอปคลินิกและโททอลเล่เทเลเมดที่ให้บริการสิทธิบัตรทองผ่านระบบแพทย์ทางไกลสำหรับการพบแพทย์เพื่อรักษา42กลุ่มโรคจะเป็นการวินิจฉัยผ่านวิดีโอคอลของแอปพลิเคชันซาลูเบอร์เอ็มดีโดยมีเวลาให้คำปรึกษาไม่เกินรายละ15นาทีหากแพทย์วินิจฉัยว่าต้องจ่ายยา ก็จะมีการสรุปรายละเอียดของยาพร้อมคำแนะนำให้กับผู้ป่วยได้ตรวจสอบเบื้องต้นและกดยืนยันแจ้งที่อยู่เพื่อรับยาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อผู้ป่วยยืนยันรับยาแล้วระบบจะจัดส่งยาถึงบ้านและมีเภสัชกรโทรสอบถามเพื่อแนะนำการกินยาด้วยทั้งนี้หากสปสอชอขยายบริการไปยังต่างจังหวัดในอนาคตจะมีการขยายการจ่ายยาไปพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย โดยประสานการทำงานร่วมกับบริษัทปรซณนีไทยจำกัดสําหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนํำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ